3เคล็ดลับกระชับความสัมพันธ์เดอะแบกวิธีเปิดใช้งานแชทโฟลเดอร์สำหรับการจัดระเบียบแชทให้เป็นหมวดหมู่เลือกเมนูตั้งค่าในแอป LINE ไปที่ LINE Labs เลื่อนเพื่อเปิดใช้งานฟีเจอร์แชทโฟลเดอร์เมื่อเปิดฟีเจอร์แล้วห้องแชทจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่แบ่งเป็นทั้งหมดเพื่อนกลุ่มบัญชีทางการและ Open Chat ทำให้สามารถเลือกเปิดดูข้อความได้สะดวกมากยิ่งขึ้นสำหรับเวอร์ชัน PC สามารถสร้างหมวดหมู่ของโฟลเดอร์เพิ่มเติมได้ตามต้องการโดยโฟลเดอร์ที่สร้างเพิ่มเติมขึ้นมานั้นจะเปิดดูได้เฉพาะบน PC เท่านั้นนะครับ LINE วิธีสร้างตารางนัดพร้อมเชิญผ่านแอป LINE เลือกเมนูในห้องแชทนั้นๆเลือกตารางนัดใส่รายละเอียดของการประชุมหรือกิจกรรมเลือกวันและเลือกเชิญสมาชิกหรือจะคัดลอกลิงก์เพื่อเชิญคนอื่นๆบน LINE พร้อมเปิดให้ RSVP ได้เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่การใช้ LINE จะทำให้คุณทำงานง่ายยิ่งขึ้น LINE วิธีปักหมุดแชทช่วยเตือนคุณไม่ให้พลาดทุกเรื่องที่สำคัญสำหรับ iOS ไปที่หน้าแชทเลื่อนแชทไปทางด้านขวาเลือกไอคอนปักหมุดโดยแชทที่ปักหมุดจะอยู่ด้านบนสุดเสมอสำหรับ Android ไปที่หน้าแชทกดค้างห้องแชทที่ต้องการปักหมุดเลือกปักหมุดแชทที่ปักหมุดจะอยู่ด้านบนสุดเสมอกลุ่มไหนคุยค้างไว้ก็ปักหมุดไว้เผื่อลืมได้นะครับ